เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่จะมีเรื่องให้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของภาระบางอย่างภายในครอบครัวของการงานช่วงนี้คิดจะทำอะไรก็ต้องหวังพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแต่ก็จะประสบความสำเร็จสมใจปรารถนาอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่บางทีก็มีทะเลาะกันบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนคุยแต่ก็ยังเป็นการคุยแบนเผินเท่านั้นยังไม่ได้จริงจังอะไรสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินอีกไม่นานรายจ่ายของคุณจะพุ่งเหมือนน้ำพุขอให้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ด้วยของการงานมีเกณฑ์มีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะช่วงนี้คุณจะต้องทำงานหนักจนไม่ได้พักผ่อนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่อย่าหวังคำหวานหวานออกจากปากคนรักแต่ถ้าอยากรู้ว่ารักหรือเปล่าก็ต้องดูที่การกระทำส่วนคนโสดหากรักใครก็ต้องหมั่นทำคะแนนเพราะมีโอกาสสูงที่จะสมหวังในเรื่องของความรักสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินในช่วงนี้ควรงดเรื่องการลงทุนไปก่อนเพราะยังไม่มีเกณฑ์ได้กำไรเรื่องของการงานแม้ว่าคุณจะทำงานหนักมากแค่ไหนและทำงานกับคุณมากมายแต่ก็ดูเหมือนว่าคุณจะต้องรับผิดชอบงานหนักเพียงลำพังเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ถือว่าเป็นคู่ที่มีอนาคตมากเพราะคุณและคนรักไม่ใช่คู่รักแบบทั่วไปแต่จะเป็นคู่รักที่จับมือกันไปสู่ความสำเร็จในอนาคตส่วนคนโสดความใกล้ชิดเป็นบ่อเกิดแห่งความรักครั้งใหม่ในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินแม้ว่าช่วงนี้การเงินของคุณจะไม่มีปัญหาแต่ก็ควรสำรองเงินเอาไว้จะดีที่สุดเรื่องของการงานควรจะสรรเวลาการทำงานให้ดีเพราะจะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่หากรักกันจริงก็ต้องอดทนให้มากเพราะนิสัยคนและคนรักต่างกันมากคนโสดหากมีคนมาขายขนมจีบก็อย่ากินเสียหมดให้เผื่อใจไว้บ้างสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินเรื่องรายได้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่จะมีปัญหาเรื่องรายจ่ายมากกว่าเพราะมีรายจ่ายเข้ามาเรื่อยๆเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยจะต้องลงมือทำลูกเดียวจะไปหวังพึ่งพาใครไม่ได้เลยหรือจะหวังความสำเร็จแบบฟลุกๆก็ไม่มีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงเพราะต่างคนต่างเข้าใจกันดีส่วนคนโสดบุญวาสนาจะนำพาคุณไปสู่คนดีๆขอแนะนำให้คุณทำบุญเพื่อเสริมดวงบ้างสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินจริงๆแล้วการเงินของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ดีแต่อาจจะมีเงินรั่วไหลก็แค่นั้นเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณเริ่มดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาปริมาณงานแม้ว่าจะมากแต่ก็ไม่เท่ากับช่วงที่ผ่านมาเลยแต่อาจจะมีเรื่องให้คุณเหนื่อยใจบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนจนหลงลืมคนข้างกายไปเสียสนิทส่วนคนโสดยังโสดเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนให้คุณเข้าใจอะไรมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินหากช่วงนี้จะร่วมหุ้นลงทุนหรือให้คนอื่นยืมเงินก็จะมีเกณฑ์ได้ไม่คุ้มเสียเรื่องของการงานดวงชะตาของคุณมาแบบม้ามือมาแบบเงียบๆค่อยๆก้าวหน้าไปทีละก้าวที่คนอื่นไม่ทันสังเกตเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เริ่มเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นหลังจากที่ผ่านอุปสรรคปัญหามาด้วยกันมากมายส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่กับคนที่คู่ควรและเหมาะสมกับคุณดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ